เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าไลน์อัพผู้เล่นชุดแรกนะครับของทั้ง2ทีมจะมีใครกันบ้างตรงนี้ครับทำสนามแตกมาแล้วครับนากาโอกะคาซัคสถานครับแล้วก็ประเทศจีนโอ้ยเห็นแล้วภูมิใจครับกองเชียร์เข้ามาชมเป็นความจุของสนามนากาโอกะโคโตะครับหมายเลข2หมายเลข3ริซาครับหมายเลข4นานะหมายเลข6ยูกิและหมายเลข9ครับคานาโกะนี่เป็นผู้เล่นชุดแรกครับของทางฝั่งฮิซามิสสปริงครับนากาดะครับยืนยันว่ารายการนี้แชมป์สถานเดียวฮะผู้ฝึกสอนของฮิซามิสสปริงส่วนรายชื่อผู้เล่นครับหมายเลข3ครับหัตถยาบำรุงสุขครับเมื่อสักครู่นี้เห็นกรวิกาอภิญญาพงษ์ฮะที่หมายเลข9ครับจรัสพรบรรดาศักดิ์14รัศมีสุภมูล17ครับวนิดาโคตรเรืองและ18วนิชยาหลวงทองหลังโค้ชครับสุธิชัยชาญชีก็ถือว่าเป็นชุดตัวหลักออริจินอลนะครับของนครราชสีมาครับที่ลงมาครับชุดที่เป็นที่หนึ่งของเล็กแรกครับนะครับของไทยลีกในปีนี้นี่ได้ออกสตาร์ทมาครับจรัสพรบรรดาศักดิ์อิชิยูกิครับริซาชินาเบะครับจะเสิร์ฟก่อนครับเสิร์ฟแต่ว่าบอลไม่ข้ามตะข่ายครับลูกนี้เป็นแต้มของไทยครับขึ้นนำก่อน1ต่อ0กรวิกาอภิญญาพงษ์ฮะบอลแรกเปิดดีครับแล้วจังหวะขึ้นมาเที่ยวตัวตีแบบนี้ครับมีคนเดียวฮานากาโอกะตีเข้ามาด้านในครับกรวิกานี่พุ่งไปแต่ไม่ทันมีการจ่ายไวหลังนะครับของเซตเตอร์ทีมฮิซามิสสปริงอิวาสกะครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดไม่ดีครับจี้มาที่วนิดาโคตรเรืองครับบอลพุ่งออกไปข้างสนามครับน้องแกงครับมีชื่อเล่นว่าน้องแกงอิวาสกะครับเสิร์ฟเอาละครับห่างหน่อยแต่ยังได้ครับรัศมีขึ้นตีลูกนี้จังหวะขึ้นมาแล้วเหมือนจะตีหลุดออกไปเองครับที่ยูกิฮะสองต่อสองคะแนนคนิชยาหลวงทองหลางครับเสิร์ฟเอาครับลึกไปหน่อยแล้วล้นมาก็ใส่เลยครับรัศมีสุภมูลอยู่ตรงนั้นพอดีครับยืนถูกที่ถูกเวลานะครับน้องหมีรัศมีสุภมูลเล่นในตำแหน่งหัวสองท่านขวานะครับ
เมืองนิชยาครับเสิร์ฟจีไปตำแหน่ง5แล้วบอลขึ้นของเขานะครับกะแตะเบาๆครับไม่ต้องหนักมากครับลูกนี้ครับพาสบอลครับเป็นนิดาโคตรดึงครับครับนิดเดียวโอ้โหโดนปลายครับปลายนิ้วเนี่ยสิงห์ซ้ายครับนาคาโอกะกระโดดเสิร์ฟยูพายังรองไว้ได้แล้วขึ้นลูกนี้ครับจรัสพรแล้วจังหวะโจมตีของทางฮิซามิสึแต่ว่าบอลเหมือนโดนตะข่ายไปแล้วครับ4-3ครับครับจังหวะพรเสิร์ฟเอาครับเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลกลางเขาตีขึ้นมาได้ก่อนวิกาเลือกให้มาวนิดาครับอุ้ยยังได้อยู่เหมือนกันครับทางฝั่งของญี่ปุ่นวนิดาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่หนักเท่าไหร่นาคาโอกะขึ้นตีอุ้ยเราจะแย่งกันเองครับรัศมีแก้ไขไปก่อนแล้วแก้ดีครับโอ้เหมือนเป็นการช่วยกันอันเดอร์ให้ครับเมื่อสักครู่นี้ชนกันเองครับเนี่ยครับรัศมีนี่ป้ายมาตรงกลางครับแล้วไม่ถึงเนี่ย2แต้มครับจากรัศมีสุภมูลจรัสพรครับเสิร์ฟเอาครับบอลแรกไม่ดีแล้วแก้มาก่อนวิกาให้มาวนิดาตีใส่บล็อกเลยครับโอ้แล้วเสียงกองเชียร์ครับกระหึ่มสนามนี่ครับวนิดาตีใส่มือโคโตครับครับคิดถูกนะครับตีใส่โตเตี้ยครับโคโตซึ่งเป็นเซตเตอร์ของทีมที่สวิสสปริงโอ้เราถือว่าตอนนี้ทำได้ค่อนข้างดีครับนักเตะสิงมาต่อ3คะแนนครับนครราชสีมาตัวแทนจากประเทศไทยครับขึ้นนำแบบมีกลุ่มกองเชียร์ญี่ปุ่นนะครับชลพรเสิร์ฟบอลมาแล้วได้ดีด้วยครับจังหวะนี้บอลสามเขาแก้ครับแต่ว่าไทยก็เหนียวแล้วโอ้รัศมียังเกี่ยวมาได้ต้องยกข้ามไปก่อนครับล้นมาแล้วบอลมันชิดหน้าตะข่ายนี่ครับบอลแรกเขาไม่ดีเลยครับแต่ว่าจังหวะ2เนี่ยยกขึ้นมาหัวเสาได้ดีเลยทีเดียวมุมก็ไม่เหลือแล้วครับวนิดาจำเป็นต้องเลือกยกมาแบบนั้นเนี่ยเอาครับยุพาต้องแก้ไขครับโคโตะยกมาจังหวะนี้อิชิตีเป็นต้ามครับครับตำแหน่งรับหลวมไปนิดนึงครับในตำแหน่งที่4ของทีมนครราชสีมามีซามิสึครับตามหลัง5-6คะแนนอ้าวแล้วเสิร์ฟออกไปเองครับลูกนี้7-5ครับพรต้ามกลับมาให้กับนครราชสีมาลัศมีสุภมูลครับเบาๆครับโคโตะยกให้แล้วตีทัสลงไปครับไหลยาวครับโคโตะเลือกที่จะเล่นทางวนิดาโคตรเรืองครับก็เป็นฮิราอิโคนาโกะครับที่ทำแต้มให้กับทีมแล้วก็ลงมาเสิร์ฟครับฮิราอิเอาครับจีมาที่ยุพาบอล3ยกแก้ไปก่อนโคโตะเลือกให้จากแดนหลังแต่เบาๆครับโอ้ถือว่าทำได้ดีครับแต้มนี้7-7ครับฮิราอิครับจะเสิร์ฟบอลลูกนี้จะหลุดออกไปครับ
แล้วก็เป็นนครราชสีมาครับที่ขึ้นนำในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1 8ต่อ7คะแนนก็ยังคู่ขี้สูสีครับถือว่าทำดีนะครับนครราชสีมาครับในต้นเซตนี้ครับถือว่าเป็นผู้เล่นชุดนะฮะที่แชมป์ในเล็กแรกนะครับจะมีแค่ยุพาสนิทกลางนะครับที่ดึงมาจากอยุธยา ATCC ฮะที่เป็นตำแหน่งตัวรับอิสระเสียงกองเชียร์ครับดังใช้ได้เลยครับเป็นทีมชาติญี่ปุ่นหลายคนก็น่าจะรู้ดีครับศักยภาพของกองเชียร์ไทยเนี่ยกดดันได้เยอะเหมือนกันนะครับเอาละบอลแรกเปิดสวยครับโตโตให้มาลูกนี้ไทยก็ยังรองไว้ได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จากด้านหลังนะเกากาแตะหยอดยุพาสุดไปเอื้อมมือครับวนิดาตีแล้วฉลับตะข่ายลงไปครับโอ้ต้องชมยุพาสนิทกลางครับพุ่งไปสุดตัวแล้วยังงัดบอลขึ้นมาได้ครับนี่ครับตีไปแล้วมาทางด้านอิวาสกานะครับพยายามที่จะบล็อกนะครับไม่อยู่ครับลูกนี้บอลแรกเข้าครับแล้วสั้นลูกนี้ยูอาสกาครับ8ต่อ9ครับโคโตชิซูรุครับเสิร์ฟค่อนข้างแรงแล้วอุ้ยลงครับเอาไลน์แมนชี้ลงไปแบบนั้นเนี่ยเก้าต่อ9ครับจีนาตำแหน่ง1เอาละครับจังหวะ2ครับโอ้กรวิกาฮะขึ้นรำลูกนี้ครับบอลมันเข้ามือพอดีครับนี่ครับน้ำหนักแล้วนี่ครับใต้ข้ามมาเลยฮะโคโตะสะอึกเข้าไปนะครับแต่ไม่ทันครับหัตถยาบำรุงสุขครับเสิร์ฟอ้าวแล้วโดนตะข่ายเล็กน้อยครับโคโตะเซตหลังมาแล้วลูกนี้ชินาเบะครับยังตีได้ครับนี่ครับยกมาด้านหลังเนี่ยตำแหน่ง2หายนะครับลิซาชินาเบะกระโดดเสิร์ฟครับยุพาน่ะดึงสวยก่อนวิกาให้มาวนิชยาตีล้นหรือเปล่าครับมายังพยายามจะงัดขึ้นมาครับบอลนี้มันติดตะข่ายแล้วก็เป็นแต้มของนครราชสีมา11ต่อ10คะแนนครับกรอนวิกาอภิญญาพงศ์เสิร์ฟหยอดครับมาแล้วล้นมาก็ซัดดิครับแบบนี้จรัสพรบรรดาศักดิ์ครับโอ้เนี่ยครับขึ้นมาแล้วพอดิบพอดีมือครับก่อนวิกาเอาละครับบอลเขาเข้าถักมาแล้วไม่มีใครอยู่ตรงกลางเนี่ย11ต่อ12คะแนนครับนิซามิสึนี้ไล่ขึ้นมาเลยหนึ่งแต้มนานะอิวาสกาครับเสิร์ฟห่างไปหน่อยครับเอาละครับโอกาสเป็นของนิซามิสึขึ้นตีลูกนี้โอ้ยเป็นนากาโอกาสครับที่ขึ้นมา12ต่อ12คะแนนครับเลือกจังหวะได้ดีครับนานะอิวาสกะขอบอลหนึ่งครับอ้าวแล้วครับลูกนี้ออกครับเจ้าแจ็คออกเหมือนกันครับโอ้ยังนำนะครับนครราชสีมา
13ต่อ12คะแนนครับวานิชยาครับเสิร์ฟโตโตยกให้มาลูกนี้เขาก็ตีฝังเลยครับจังหวะขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ครับอิชิยูกิ13ต่อ13ครับถึงไปเรื่อยๆครับตีสนั่นเลยครับวิภาดึงสวยกรวิกายกสูงมาลัดสมีครับไปติดบล็อกโอ้นี่ครับมาแล้วลัดสมีนี่กดเต็มครับแล้วมันก็เต็มมือเขาด้วยฮะโอ้โหเดียวๆครับเจออิชิอิยูกิครับเจ้าหมีลัดสมีสุภมูลนาเกาโอกะเอาเลยครับไทยเราวานิดาเขายังรองไว้ได้ครับคราวนี้หนักจริงๆลูกนี้จังหวะสวนกลับครับของฮิซามิสึจากอิชิอิยูกิ15ต่อ13ครับหยับนำทางนครราชสีมาไป2ต้ามจัมพ์พาวเวอร์ฟูลครับนาคาโอกะครับกรวิกายกมาวานิดาตีไม่ผ่านบล็อกครับแล้วก็เป็นฮิซามิสึสปริงครับที่ขึ้นนำในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2 16ต่อ13คะแนนครับครับอาจารย์แบบที่ผ่านมาครับก็มีโอกาสครับในช่วงนี้ตีบล็อกมากไปหน่อยนะครับก็เป็นโอกาสตีครับก็แสดงให้เห็นว่านักกีฬาของนครราชสีมานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไร้ฝีมือก็มีโอกาสที่จะนำจะเบียดนะทางด้านพิสุทธิ์สู่สปริงได้นะครับเพราะนั้นทำบอลแรกดีตามที่ผมเรียนไว้แล้วตั้งแต่ต้นก็คือมีโอกาสเปรียดได้มีโอกาสชนะได้เช่นกันนะครับแต่มีข้อแม้ว่าพรหนึ่งจะต้องดีนะครับเรื่องความเหนียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับทางด้านญี่ปุ่นฉันต้องสมาธิต้องดีนะครับจะคอนเสิร์ตมามาโอกาสนี่ก็เสิร์ฟหลายแต้มแล้วนะครับถ้าบอลหนึ่งดีๆเราก็จะเห็นโอกาสในการเล่นลูกสวยๆจากนครราชสีมาก่อนวิกาครับยกมาวานิดาคราวนี้กดหนักครับโอ้วิธีบอลยังเล่นได้อยู่ครับซายากิยกมาแล้วจังหวะกลางให้สั้นแล้วไทยยังรองไว้ได้ครับอัธยาขอครับจรัสพรป้ายข้ามไปก่อนของเขาหยอดมาวานิดายังยกไว้ได้ก่อนวิกาให้จากแดนหลังแล้วลูกนี้ทีออกไปเองครับเป็นเจ้าแป้งครับจังหวะขาดขาดทีนิดนึงครับระยะห่าง4แต้มครับกลับมาตีเว้นก่อนนะครับโอ้สนุกกันเลยครับกลุ่มกองเชียร์วอลเลย์บอลไทยแลนด์แฟนคลับนะครับพี่ตีเพียงคนเดียวครับครับก็มานำเชียร์กันครับต้องเสียค่าตั๋วเข้ามามากันด้วยใจครับครับแฟนวอลเลย์บอลทั้งหลายนะครับก็ยังเสิร์ฟอยู่ครับจรัสพรเวลาศักดิ์โอ้รับลูกนี้มันจะเสิร์ฟเสียไฟครับสิบสี่ต่อสิบเจ็ดครับระยะห่าง3แต้มมีเสียงดังจากในสนามครับแล้วก็เป็นขาประภัยพันธ์ชัยศรีลงมาแทนวนิชยาหลงทองหลางเนี่ยครับ
โตโตให้นาเกากะหูยลอยมาครับนี่ครับวิ่งอู้จังหวะนี้ครับไม่พลาดครับบอลเสิร์ฟของฮิซามิสึกอวิกาให้สั้นลูกนี้มาตีได้สวยครับอัธยาบำรุงสุขฮะบอลสั้นของนครราชสีมาครับเริ่มออกฤทธิ์ครับรัศมีสุภมูลครับเสิร์ฟมาห่างไปหน่อยแต่จังหวะขึ้นเขาเอาเลยครับนึกว่าจะบล็อกลงครับนิดเดียวเท่านั้นนะที่นั่งอยู่ด้านขวามือเมื่อสักครู่นี้ครับกัปตันกิฟต์เนี่ยครับนั่งคาตาปลิบๆครับมากดดันผู้เล่นญี่ปุ่นครับเพราะว่าปีที่แล้วนี้ไทยเรานี่ก็ในรายการชิงแชมป์เอเชียครับก็สามารถเอาชนะญี่ปุ่นไม่ได้โอ้แล้วตกต่อหน้าต่อตาแต่ดึงขึ้นมาไม่ได้ครับแล้วห่างออกไป20-15ครับรัศมีครับเริ่มใหม่ครับจะถูกจี้ไปอีกครั้งหรือเปล่าครับคานาโกะครับนั่นครับจี้มาที่รัศมีเอายกสูงไว้ก่อนกรวิกาให้จากด้านหลังถาปันพันตีโฟโตะให้ลูกนี้เอาครับยังเกี่ยวไว้ได้ครับยุพาวนิดาเขาก็เหนียวเหมือนกันครับแต่ยอดลูกนี้เราพยายามจะยกขึ้นมาแต่ไม่ได้ครับช่วงปลายนี้เขาเร่งขึ้นนำนะครับ21-15คะแนนครับเขาก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาอัดอย่างเดียวนะครับครับเห็นมีโอกาสก็จิ้มบ้างนะครับเล่นตามจังหวะเล่นตามเหตุผลจิ้มมาที่รัศมีครับกอนวิกายกมาวานิดาแต่หยอดครับมานี่แหละครับเหตุผลดีครับครับไม่ใช่ว่าอัดอย่างเดียวครับครับครับผมก่อนหน้านี้วานิดานี่ก็กดใส่บล็อกไป2ครั้งนะครับแต่คราวนี้แตะหยอดข้ามลงไปวนิดาโตโตให้สั้นลูกนี้เอาครับเรารองไว้ได้กรวิกายกมาถาปัญพันตีลูกนี้ทุกสิ่งว่าอย่างไรครับแต่อาการดีใจของเราเอาครับปวดหัวเลยครับอิวาสากะครับต้องทานยาแล้วครับอิวาสากะโอ้โคโตครับไปขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสินเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นไม่ค่อยชัดจริงครับฉีกมาแล้วมาก็อยู่ที่ผู้ตัดสินขอครับผู้ชมนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เอาเลยครับติดบล็อกพยายามปั๊มกันหน้าตะข่ายก่อนวิการงัดขึ้นมาได้ถาปันพันตีใส่แล้วจังหวะไม่มีตัวรองติดบล็อกไหมครับลงมาก็ยังดีดได้ครับแต่ว่าไม่มีตัวต่อบอลครับ22-17นะโกโตชิซูรุครับเสิร์ฟบอลออกนั่นนะครับ18-22ครับระยะห่าง4แต้มครับก็ถือว่านครราชสีมาเนี่ยเสิร์ฟกดดันฮิซามิสึสปริงได้ดีนะครับนะเกมถึงออกมาอย่างนี้ได้แล้วนาเกาโอกะโอ้โหขึ้นมาแบบนี้ครับหลอดขึ้นยืดสุดแขนนะครับนี่ครับขึ้นมาเต็มครับตลาดฟอนร้องหูเลยครับต้องเรียกเวลานอกก่อนครับนครราชสีมาถือว่ามาถึงตรงนี้ก็ทำได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับนักกีฬาตัวแทนจากประเทศไทยเราต้องยอมรับด้วยครับว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยเราเป็นรองเขานะครับเราสามารถเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับสำหรับนครราชสีมา
นั่นครับพรทำเกิดปราดครับวันนี้กัปตันทีมครับอิชิดะมิซุโอะนะครับได้ลงมายืดเส้นยืดสายแล้วโอ้ด้านหน้าเขาค่อนข้างน่ากลัวเลยครับหน้าสามจังหวะนี้แล้วยังงัดขึ้นมาได้ครับเอาครับยุพายกข้างไปก่อนโปโตให้สั้นลูกนี้จมเลยครับนานะอิวาสกาครับขึ้นนี่ครับให้สั้นแล้วเราสองคนตรงนั้นครับเอาไม่อยู่มิซูโอะครับเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟอ้าวลงครับไลจัสชี้ลงจบนะครับเซตแรกเซตแรกครับก็เป็นทางฝั่งของนิซามิสุสปริงครับที่เอาชนะนครราชสีมาไปได้25-18คะแนนครับแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ครับของฮิซามิสุสปริงชนะไป25-18คะแนนอัธยาบำรุงสุขฮะจะเป็นคนเสิร์ฟครับตะโคราชยังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับอัธยาเสิร์ฟไม่ข้างครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับยังต้นเซตเซตที่ผ่านมาก็ถือว่าตัวข้อไล่สีมามาดีครับก็ได้ถึง18คะแนนนะครับเอาครับบอลแรกล้นหรือเปล่าล้นมาแล้วเขาก็ตีลงไปครับดิวัสกานี้อยู่ตำแหน่งนั้นพอดีครับศิษาชินเบศเสิร์ฟแล้วมาชลัตตะคายกรวิกายกมาแล้วจังหวะนี้วนิชยาตีแล้วก็ยังเหนียวครับยุพาพยายามพุ่งไปรับครับแต่ว่าบอลนี้มันหลุดออกไปค่อนข้างไกลสามต่อศูนย์ครับชินเบศแล้วจี้มาที่วนิดาครับมันสามไทยแก้ไขโฟโต้ให้จังหวะนี้นะครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งตีฉีกออกไปทางด้านขวาครับแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งของวนิชยานี่ครับครับอีกฉีกครับก็รับค่อนข้างลำบากเหมือนกันเนี่ยศิษาชินเบศครับเสิร์ฟหาครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับไถขึ้นมา1-4แนนผิดไปหน่อยครับอันนี้เป็นกรวิกาครับบอลพุ่งเข้าตำแหน่งหนึ่งแล้วจังหวะโคโตะให้มานาเกาโอกะยุพายังทันครับจากแดนหลังวนิดาตีแล้วลูกนี้มาเกือบจะทันครับแต่ว่าโชคดีครับบอลนี้มันพลิกกับตะข่ายด้านบนเนี่ยครับตีค่อยนี่ติดแน่ครับติดตะข่ายนะครับนี่ตีแรงครับติดพลิกก็ต้องแก้ไปก่อนครับจังหวะนี้ก่อนวิกาครับเสิร์ฟแล้วนี่ครับบอลแรกเขาห่างถือว่าเสิร์ฟดีครับแล้วจังหวะขึ้นมานี้ติดบล็อกซายากิยังยกขึ้นมาได้แล้วตีหลุดออกไปเองครับลูกนี้อิชิยิครับ3-4ครับไล่มาเหลือแต้มเดียวฮะดูครับซายากินี้ก็ยังคล่องตัวครับดึงไปรับบอลได้โอ้โหแล้ววานิดานิดอ่านลายครับก่อนวิกาคราวนี้เบาครับแล้วบอลขึ้นมาโอ้โหนี่ครับมีหนักให้เห็นตลอดครับอิชิอิครับ
ขึ้นสูงก็บล็อกเราอีกครับนานะอิวาสกาครับเสิร์ฟกอนวิกายกมอนิชยาครับทียืดแก้ไปก่อนโอโตให้มาหัวเสาแล้วลูกนี้ครับมีชีครับยังได้ครับครับหน้าขวาของเรานะครับมีปัญหาเรื่องการบล็อกนะครับรวบไม่ทันครับเสียงแบบนี้ครับต้องมีบะหมี่ครับต้องลุ้นนะว่าจะเป็นใครครับน่านครับมาแล้วครับวันนี้จะต้มยำหรือเล็กแห้งแต่ว่าบอลแรกเราล้นออกมาเขาก็ตีเสียครับโอ้ซุปเปอร์ซับหรือเปล่าก็มีนี่ยังไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยได้แต้มไปแล้วสี่ต่อหกครับนอร์ซิมาตามหลังฮิซามิสึสองคะแนนถ่ายพันเสิร์ฟมาแล้วก็ฉลับตะข่ายลงไปครับโอ้ใจหายวู้เหมือนกันนะครับมีฮาครับมีฮาครับเสิร์ฟไปสกิดตะข่ายนะครับแต่ถ้าสกิดใจนี่ต้องนัทวุฒินะ5ต่อ6ครับอ้าวครับน่าสกิดอีกครั้งแต่ว่าเขาตั้งบอลขึ้นได้ถ่ายพันยกขึ้นมาสูงก่อนวิกาให้สั้นปาดมาครับโอกาสเป็นของฮิซามิสึตีลูกนี้แล้วก็ลงครับจีครับหลอกหน้านิดนึงนี่ครับตายข้ามไปก่อนครับสลับก่อนแล้วดูครับครับยังเอาไม่อยู่ครับมุมนี้ลูกที่มีชีตีเลยครับลักษณะคล้ายๆกับวิลาวันเสียงแบบนี้ครับอาจารย์ครับทัดดาวนี่แจ้งลงสนามครับครับหนากาโอกาสครับเสิร์ฟแล้วตำแหน่งมาครับยุพางัดสวยแล้วจังหวะนี้แทรกมาย้ำยกข้ามไปก่อนมีทัดดาวนะครับไม่หยอดครับไม่มีตัวรองยืนตรงนั้นครับตำแหน่ง4ถอยไกลครับช่วงระหว่างพักครึ่งนี่ตัวสำรองก็ได้ยืดเส้นยืดสายนะครับดูครับกองเชียร์ที่เข้ามาชมครับสนามแห่งนี้ก็จัดมาหลากหลายรายการแล้วเหมือนกันนะครับในรายการเวอร์กังปี2011นะฮะก็เคยจัดวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียครับในปี2012กลับมาสู้กันต่อครับนากาโอกะยูพาครับดึงสวยครับวานิดาตีใส่บล็อกเอาครับอิชิขึ้นใส่แล้วติดบล็อกไทยครับอีกครั้งหนึ่งย้ำมาแล้วคราวนี้ไม่ข้ามครับไม่ข้ามหรือว่าติดทัชดาวครับต้องดูครับน่ะกั้มๆกึ่งๆครับก็ยกที่ดีให้ทัชดาวแล้วกันครับนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับ6ต่อ8ครับทัชดาวแจ้งเสิร์ฟมาแล้วบิดออกเยอะไปหน่อยฮะเก้าต่อหกครับอีชีเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟใส่ตะข่ายครับต่ำไปหน่อยครับครับต้องยกขึ้นสูงทิ้งไว้ก่อนแล้วนากาโอกะโอ้โหบินมาเลยก็ตีลูกนี้ลงไปครับ10ต่อ7คะแนนนี่ครับ
กดตรงเลยครับลูกนี้เอาครับบอลแรกไทยเราคือยุพานี้ก็ต้องวิ่งอ้อมครับเสียเวลาไปฮะรัศมีเปิดบอลแรกยังไม่ดีครับ11ต่อ7แล้วมีเสียงสัญญาณกลิ่งครับนี่ครับต้องวิ่งอ้อมครับนี่ก็เป็นอินดาวรุ่งครับจากทีมอยุธยา ATCC นะครับยุพาสิงห์กลางก็ผู้เล่นนครราชสีมานะครับที่อยู่ในสนามนี้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเสริมหรือกำลังหลักหรือกำลังเก่าเนี่ยนะเป็นผู้เล่นที่อยู่ใน24คนที่ทางสมาคมเรียกเข้าไปเก็บตัวนะครับถือเป็นเลือดใหม่นะครับบางคนก็ซ้อมมาแล้ว 2-3 ปีนะครับครับเดี๋ยวจะมี2รายการนะครับที่ได้แยกกันไปทดสอบนะครับรายการ VTV ที่ประเทศเวียดนามนี้ก็จะเป็นนักกีฬาชุด B นะครับส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเดินทางไปทำการแข่งขันรายการสี่เศร้าอินวิเทชันที่ประเทศจีนนะครับยุพาสวยแล้วจากแดนหลังมันมือแต่มันไม่ข้ามครับถาปองพันธ์ครับลูกนี้12ต่อ7ครับมิซามิสึขยับออกไป5แต้มนะครับเอาครับก่อนวิกายกมาวานิดาหยอดแต่ว่าบอล2เขาก็ได้ครับแล้วบอล3แก้โอ้ต้องตามเลยครับรัศมีดึงขอแป๊บหัตถยาดึงกลับมาโบโตให้แล้วลูกนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเจอหนักๆแบบนี้นี่ครับหัตถยายกมาแล้วรัศมียกข้ามไปก่อนครับพอเขาสวนมานี่ก็ล้มไม่ทันเหมือนแรกยังห่างครับรัศมีกดแล้ววิถีบอลครับออกไปค่อนข้างไกลฮะระยะห่างเจ็บแต้มครับ14ต่อ7ถ้าบอล1สวยๆนะครับต้องแก้ไขครับลูกนี้เซต2เนี่ยเราบอลแรกมีปัญหาครับอู้แล้ววนิดาตีลูกนี้ของเราก็ยังได้ครับยกข้ามไปก่อนกอนวิกาให้สั้นแล้วจมครับลูกนี้ออกหรือเปล่าครับอ้าวได้ครับหัตถยาครับวนิดานี่บิดให้เลยครับแล้วหัตถยาตีแล้วไรจัสชี้ลงครับวานิดาเสิร์ฟอู้แล้วตีลูกนี้ไม่เต็มครับไทยเรากัมพูชายกจากแดนหลังแล้วเป็นวานิดาเขาก็เหนียวครับโคโตะยกทิ้งมาหัวเสาแล้วแตะเบาๆขอข้ามไปก่อนครับข้ามไปก็เกือบได้ผลครับนาเกาโอกะตีใส่ตะข่ายครับอ้าวติดบล็อกครับยังได้อีกครั้งหนึ่งลงครับโอ้นึกว่าจะติดตะข่ายไปแล้วครับลูกเมื่อสักครู่นี้มีอาวุธไรชักมาครับทุกอย่างแล้วนะครับเราสู้ได้สนุกนะครับแล้วจังหวะนี้ครับเสาขวาดูเหมือนยังมีปัญหาครับเอาครับถาบรรพันธ์ดึงมาด้านหลังแล้วจังหวะเขาขึ้นครับคมครับตำแหน่งเดิมแล้วครับวิสาชินาเบะครับขึ้นตีลูกนี้เวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับเขานำ16ต่อ8 1เท่าตัวครับตำแหน่งที่2เนี่ยที่ชนหน้าโค้งกับเขาเนี่ยครับนะเป็นกอนวิกาครับตัวค่อนข้างเล็กนะค่อนข้างเล็กและเตี้ยนะครับเวลาเขาผ่านมาได้เนี่ยเขาสูงกว่าแล้วเร็วกว่ามีโอกาสมากมีคุณโทนี่นะครับประจำกลุ่มวอลเลย์บอลไทยแลนด์แฟนคลับอ
บบเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะครับดูจากหน้าตานี้ญี่ปุ่นแน่นอนคุณเอกประวิตรอ่านนี่ครับเขียนว่าอะไรครับโอ้โหแค่ภาษาไทยทุกวันนี้ผมยังอ่านไม่ค่อยสะดวกเลยอาจารย์ญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราคงจะเป็นป้ายให้กำลังใจครับเชียร์นักกีฬาเอาละครับกลับมาสู้กันต่อห่างหน่อยครับกรมิกาให้แล้วหัตถยาป้ายแล้วน้ำหนักนี้พอดีครับจังหวะบอลนี้มันค่อนข้างสโลว์ครับแล้วผู้เล่นของญี่ปุ่นนี้อ่านทางผ้าครับเนี่ยครับมันนิดเดียวเท่านั้นครับถือว่าทางดีครับครับนี่ไปไหนมาไหนสะดวกครับนี่ครับทำไมครับอาจารย์ทางดีนั่นไงฮะหัตถยาครับเสิร์ฟโมโตยกให้โอ้นาเกาโอกะครับตีลูกนี้ติดไทยแล้วถาพันส่วนใหญ่ที่ตีบอลแก้ครับนาเกาโอกะกดเต็มแล้วเอาครับไทยยังช่วยกันได้ดีเดี๋ยวกลับมาวะนิดากดคืนไปครับโมโตย้ำมาที่หัวเสาขวาอีกครั้งหนึ่งก่อนวิกาให้จากแดนหลังแล้วเราสายกิ่งเขาก็ยังเหนียวครับโอ้โหแล้วนาเกาโอกะนี่โผล่ขวาทีซ้ายทีครับนี่ครับคราวนี้ยกมาหลังครับแล้วบะหมี่เนี่ยผูกเข้าไปตรงกลางนะครับมาวิ่งมาสะบัดไม่ทันครับบะหมี่แม่ช่วงนี้นครราชสีมาก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเราพยายามทุกอาวุธแล้วนะครับนี่ก็ต้องมองด้วยครับว่านักกีฬาของเขาที่มานี่มันก็ถือว่าเป็นระดับแถวหน้านะครับของเอเชียเนี่ยเห็นแล้วการนี้ก็เป็นระดับโลกเลยครับเป็นตัวจริงนะครับเป็นตัวจริงที่ญี่ปุ่นมาชิงแชมป์เอเชียครับที่ครั้งล่าสุดมาเมื่อปีที่แล้วครับเราเป็นสายเลือดใหม่ครับถามครับอย่างไรก็ตามครับในฐานะตัวแทนของประเทศไทยครับในครั้งล่าสุดมาเราเต็มที่ครับเหมือนแรกของเราเข้าครับก่อนวิกาให้มาทัดดาวแล้วยังไม่ได้ครับนาเกาโอกะแตะผักใส่บล็อกเลยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วอัดใส่ครับกลมกลืนนะครับครับมีหนักมีเบานะครับซูซี่มิโฮโกะครับเสิร์ฟเอาครับก่อนวิกาให้ด้านหลังครับมาบอลแก้เป็นส่วนใหญ่ครับนาเกาโอกะตีก่อนวิกายกสูงรัศมีให้กับถาปทานครับลูกนี้แล้วมีเสียงนกหวีดนั่นครับเป็นของเราครับเอาครับ10ต่อ18นี่ครับจังหวะที่ขึ้นมาแล้วมือแล้วเหมือนฟาวตะข่ายชัดเจนครับแล้วลูกนี้ยุพาเกือบจะเกี่ยวขึ้นมาได้สวยๆครับดูเพื่อนรับแล้วเนี่ยครับคนต่อไปต้องช่วยนะครับต้ององค์ประกอบนี้ต้องเกื้อหนุนกันไปนะครับ19ต่อ10ครับอิวาสกะเสิร์ฟมาเสิร์ฟไปโดนตะข่ายครับครับถาปภัยพันธ์ชัยศรียังไม่เห็นถนัดครับคือบอลแรกของนครราชสีมายังไม่เข้าครับแล้วเขาหยอดมายังงัดขึ้นมาได้ยุพายกสูงรัศมีกดใส่บล็อกแล้วสยากิของเขาก็ยังเหนียวครับนาเกาโอกะตีฉีกออกมาซ้ายมือฮะหลุดครับ12 ต่อ 19ครับกวิกายิ้มนะครับยุพาครับแล้วปัญหาของเขาว่าดึงสวยนาเกาโอกะตีติดบล็อกสายกิยกขึ้นให้แล้วลูกนี้ตีหลุดออกไปเองหรือเปล่าครับต่อครับเอาครับ
มาครับไทย13ต่อ19คะแนนหกแต้มนี่แป๊บเดียวนะครับยกมานาเกาโอกะแล้วถล่มครับจังหวะนี้เซฟบล็อกได้นะครับครับเอาครับกดมาแล้วอู้แล้วนิดเดียวครับทัดดาวครับทัดดาวผู้เซฟบล็อกเมื่อสักครู่เสียงกรี๊ดมาอีกแล้วครับเดี๋ยวต้องลุ้นครับว่าเสียงกรี๊ดนั้นอะไรคือต้นเหตุครับคาโนครับกลายเป็นคาโนมาอิโกะครับที่ได้ลงสนามสรุปว่าใครลงมาเนี่ยกรี๊ดหมดกรี๊ดหมดครับเสียงญี่ปุ่นเลยโนโมโตะครับก็ได้ลงด้วยครับแล้วจังหวะก่อนวิกา มันล้นครับไปเจอคาโนโกะอยู่ตรงนั้นพอดีฮะ21ต่อ13คะแนนเอาครับบอลแรกก่อนวิกายกมาให้กับวานิดาตีใส่บล็อกแล้วก็พัสเอาออกไปครับวานิดาถือว่ามาอยู่เนืองๆนะครับครับยังเล่แต้มไม่เห็นนะครับทัดดาวครับเสิร์ฟเอาละครับเขาจังหวะขึ้นมาแล้วโอ้โหตีแล้วก็กดลงมาครับโนโมโตะริกะนี่ครับขึ้นมาแล้วซัดเลยครับทัดดาวไม่ทันครับมิซุโฮะครับจะเป็นคนเสิร์ฟครับบอลแรกเปิดสวยแล้วจังหวะนี้หัตถยาบำรุงสุขครับวิ่งลายสวยครับเนี่ยครับวิ่งมาแล้วกดครับเสมอต้นเสมอปลายครับหัตถยาก็ได้ตีนะครับแต่นี่ไม่ค่อยได้ตีเท่าครับจังหวะบอลมันไม่ค่อยเข้าครับเอาครับของเขาเสาด้านซ้ายของเขายังเป็นทีเด็ดครับตัวกรวิกาขึ้นมาพอดีครับผ่อนพันครับได้โอกาสลงสนามลงในแต้มที่มันจนเจียนจนเจียนนะครับก็หวังว่าจะได้คะแนนเพิ่มนะครับเอาครับพรพันยกมาวานิดาตีเอาครับสลับตะข่ายแล้วก็ผู้เล่นของฮิซามิสึเนี่ยเปิดไม่ได้ครับมีอะไรอีกนี่ครับจังหวะปึ๊บแล้วเหมือนตั้งมือรอครับวิถีบอลแต่ว่ามันไปฉลับนิดนึงตะข่ายครับตัวเหตุผลที่เปลี่ยนลงมานะครับเพื่อให้พรพันเกิดปาดบล็อกครับบล็อกด้วยครับเหมือนแรกไม่เข้าครับคราวนี้เขาตีแก้เอาเลยครับพรพันดึงสั้นแล้วจังหวะนี้ป้ายข้ามไปก่อนครับเขาชนหัวเสาเรายังขุดขึ้นมาได้แล้วสั้นลูกนี้โอ้โหสวยงามครับแม่ต้องชมนะครับพรพันเกิดปราดครับแล้วก็ต้องชมหัตถยาบำรุงสุขนะครับดูขึ้นจังหวะนี่มันพอดิบพอดีพร้อมกันครับโอ้เป็นเพอร์เฟกต์บอลของหัตถยาครับจังหวะขึ้นของเขาเอาครับยุพายังงัดขึ้นมาได้พรพันธ์แท็กโลครับแล้วหยอดลูกนี้พุ่งไปแล้วตัดสินใจวินาทีสุดท้ายครับดึงมือออกมาครับซายากิครับพุ่งมาเมื่อสักครู่นี้ตัวรับอิสระของฮิซามิสุครับนี่ครับพุ่งมาแล้วแม่ขอเปลี่ยนใจก่อนครับตาไม่ได้มองบอลอย่างเดียวเราต้องชำเลืองมองเส้นด้วยครับเซตพอยต์ครับ24ต่อ17ผ่อนพันยกมาแล้วถาประพันตีติดบล็อกอันนี้อีกครั้งหนึ่งครับวานิดากดแล้วเข้าแดนหลังของเขา
เอาครับพรพันธ์เล่นเองครับตีเลยครับแล้วก็เป็นแต้มด้วยฮะโอ้กองเชียร์ชอบครับแบบนี้ขึ้นมาที่18ต่อ24ครับพรพันธ์ไม่เซตครับหัทยานี่ก็เกือเตรียมที่จะขึ้นเทคแล้วครับหลอกเพื่อนด้วยครับพรพันธ์นี่ไม่ได้บุญนี่เยอะครับบูได้ด้วยครับแล้วนี่ครับปิดไฟครับฝั่งของซามิสุยครับเอาชนะไปได้ในเซตที่2ครับ25ต่อ18คะแนนเนี่ยแต้มเท่ากันเวลาเท่ากันนะครับต้องมาดูกันต่อในเซตที่3นะครับเอาว่าเดี๋ยวช่วงนี้ฮะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งครับของเราก็แพ้ไปครับ18ต่อ25แล้วก็18ต่อ25ครับแต่ว่าด้วยภาพรวมนี้ก็ถือว่าสู้ได้อย่างสนุกครับชินาเบเซิร์ฟเอาครับอู้ทัชดาวกดเต็มครับแต่ว่าบล็อกเขานี้ก็รออยู่เหมือนกันนี่ครับคือรับทีเสร็จแล้วหัวเราะครับคือถ้ามันไม่โดนนี่ก็ยังมียุพาเขารองอยู่อีกคนนึงน่าสี่มือนะครับครับชินาเบเสิร์ฟแล้วติดตะข่ายเล็กน้อยพรพันยกมาถาพรพันตีพลาสบล็อกครับน่าจะเป็นแต้มแรกนะครับจ้าตีครับที่ขึ้นแบบเป็นโอเพนเพย์นะครับพรพันครับนะครับติ่มจะล้นแต่ว่ายังได้อ้าวแล้วเข้าไม่ถึงครับเสียได้ครับนานะอิวาสกาครับเสิร์ฟแล้วยังได้ครับพรพันธ์โอกาสของมิซามิสุโอ้โหไปไม่ถึงครับน่าต่างเลยครับพยายามเหยียดสุดแขนแล้วครับอิชิยูกิฮะแต่ว่ามันไม่ถึงสองต่อสองครับเอาเลยครับเจอลูกเสิร์ฟแบบนี้ไปก็ไม่รู้จะขุดยังไงครับชินาเบะอริซาเนี่ยครับบอลแล้วเหมือนมันจะหนักเกินไปหรือเปล่าครับถ่ายพันครับชิมาที่ริซาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นาเกาโอกาสขึ้นตีแล้วก็ลงครับ3ต่อ3คะแนนนาเกาโอกาสเสิร์ฟวานิดาดึงสวยครับยุพายกให้กับวานิดายิงใส่บล็อกคราวนี้พรพันธ์อันเดอร์ขึ้นมารัศมีกดเต็มครับแล้วก็เนี่ยครับเรียบร้อยครับมีการเทคตีอยู่กับที่ครับแต่สามารถทำแต้มได้ครับนี่ครับบล็อกตัวในนะครับตัวป้องกันการฉีกทัดดาวครับเสิร์ฟเอาครับโตโตให้ลูกนี้อ้าวเหนียวครับทัดดาววานิดาตีลูกนี้โตโตแล้วของเราก็เหนียวเหมือนกันครับต้องอันเดอร์ข้ามไปก่อนย้ำมาที่หัวเสาซ้ายแล้วเอาครับไทยเราก็พยายามจะพุ่งไปรับครับโดยพรพันธ์สูสีครับ4ต่อ4อิชิยูกิครับเสิร์ฟเปิดสวยครับบอลแรกแล้วสั้นลูกนี้เอาครับซายากินี้พุ่งไปแต่ไม่ทันเนี่ยอัตยาเริ่มฉายแววครับบอลเอกลูกนี้นี่ครับ
ตั้งแต่เซตที่แล้วครับครับทำแต้มได้ต่อเนื่องครับหัตถยาเซตแรกนี่ก็ประคองตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาแล้วจังหวะนี้เขาเล่นมาออกหรือเปล่าครับน่าเป็นแต้มของซันมิสึครับเลือกเล่นบ่อยครั้งครับแล้วว่าคังวานิดาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เจ๊ที่สุดในหน้านี้ครับไรยีเซิร์ฟผ่อนพันยกขึ้นมาด้านหลังต้องแก้ไขไปก่อนครับโดนเขาจับหนักมานะเรายังมีบล็อกปั๊มมายังดึงขึ้นมาได้วานิดาแต่หยอดลูกนี้ครับมาแจมเลยครับลูกนี้วานิดาโอ้เนี่ยครับปั๊มกันหน้าตาข่ายครับผ่อนพันทิ้งมาให้กับวานิดาแล้วก็แค่สกิดข้ามไปครับโอ้พุ่งไม่ทันครับชินาเบริสะวานิดาเสิร์ฟดีครับล้นมาเอาละครับโอกาสของไทยพรพันยกมาถาปรพันตีใส่บล็อกครับนี่อะไรครับทีเด็ดของถาปรพันชัยศรีฮะพรพันเนฟยกหัวเสาทางด้านซ้ายดับซึ่งดีโกโตะครับน่ายกไปตัวไกลแล้วน้ำหนักนี่มันพอดีครับเล่นด้วยกันที่ถาปรพันถึงแม้จะพอๆกับโกโตะแต่ว่ากระโดดสูงกว่าแล้วจังหวะนี้ยุพาครับดึงขึ้นมาได้พรพันธ์เลือกให้สั้นและจังหวะนี้เขาก็ยังรองไว้ได้นะเขาโอกาสตีด้านหลังครับเราว่างครับด้านหลังของเราปืนเล็กยิงกันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บครับเจอปืนใหญ่ตุ๊บเดียวเนี่ยครับจบเลยครับโอ้ต้องเชื่อครับนาเกาแต่ไม่ใช่ว่าจะบล็อกไม่ได้เลยครับก็เคยบล็อกได้อยู่โคโตะเสิร์ฟพรพันธ์ให้มาถาปรพันธ์ตีแล้วยุพายืนตำแหน่งถูกครับย้ำมาแดนหลังเอี้ยวตัวตีครับรัศมีนากโอกายกสูงไว้ก่อนยุพาเหนียวครับถาปรพันธ์ทิ้งให้แล้วแก้ไขโอกาสของฮิซามิสึนากโอกาตีจมครับนากโอกานี่เจอบะหมี่ก็ลำบากเลยครับขึ้นสูงเหลือเกินอารมณ์ประมาณว่านากโอกานี่ยืนไปยืนรอดูนะแล้วก็ปล่อยให้ตีกันไปตีกันมาพอสุดท้ายก็ขึ้นเองครับนครศรีมาของเรายังถือว่าทำได้ดีแต่จังหวะนี้หลุดไปครับต้องใจเย็นครับช่วงนี้เราเล่นเร็วครับถ้าเล่นเร็วได้แล้วได้แต้มก็เล่นไปครับถ้าเล่นเร็วแล้วไม่ได้ครับดึงมาช้าหน่อยสามิสึครับขึ้นนำในเวลานอกทันเทคนิคครั้งที่1ครับ8ต่อ7คะแนนมาถึงตรงนี้ก็ยังเชื่อว่าครับนครราชสีมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ถือว่าดีนะครับแหมถ้าเบียดได้อย่างนี้ถือว่าเป็นที่พอใจสำหรับแฟนๆนะครับกีฬาเนี่ยครับครับไม่ใช่ว่าเล่นแล้วมันจะต้องชนะเสมอไปครับผมนะครับชนะได้ก็ชนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็จำไว้เป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปเราก็จะต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นเลยแค่นั้นแล้วก็ครั้งนี้ครับเราถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ส่งทีมในระดับไอแลนด์ลีกไปทำเรื่องของการขันนะครับก่อนนี้เราก็ส่งในระดับทีมชาติครับคือถ้าเรายังไปคาดหวังกับมาตรฐานที่สูงของผลงานที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างลำบากครับครับตรงนี้เป็นในระดับสโมสรเนี่ยทีเราก็ต้องส่งแม่เขาทุบบ้างนะครับแหมกระท้อนถ้าไม่ทุบมันจะไม่อร่อยนะครับเอาเลยครับพักกระท้อนไปก่อนแล้วจังหวะนี้ครับหัตถยาครับจังหวะนี้ไม่ทุบครับกิ้มครับดูครับขึ้นมาแล้วเหมือนจะแย่งกันเองด้วยครับจังหวะที่พุ่งไปรับบอลแต่ในสายตาของผมนี่หัตถยาเนี่ยช่วงนี้เป็นนักกีฬาที่คงเส้นคงวาที่สุดในการแต่งเอาเลยครับหัตถยาเสิร์ฟโกโตะให้จังหวะนี้เอาครับรองไว้นะแต่ว่าอุ้ยพรพันครับพยายามจะไปครับแต่ว่าไม่ถึงครับพยายามบินครับแต่บินไม่ขึ้นนะครับจังหวะเรียดนะครับบอลนี้ครับจมพู่ดูครับไปเลยครับบอลมันไกลตัวไปหน่อยครับก็ได้เห็นความทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนครับริซาชินาเบะครับเสิร์ฟกี่มาตำแหน่งหนึ่งเอาเลยครับของไทยเราถามพันตีเอามีเสียงนกหวีดจากผู้สินและยื่นมือมาฝั่งทีมนครราชสีมาครับ9ต่อ9คะแนน
ักษาระยะห่างวินิจฉัยให้ได้ครับหรือไม่ก็นำห่างไปเลยครับหวังให้เป็นอย่างนั้นครับพรพันธ์ครับเสิร์ฟโคโตยกมาแล้วโอ้โหเขาตีหนักเรายังลองไปได้ครับโชว์เหนียวครับนาคาโอกะยอดต่อปีนี้คุ้นๆนะครับครับเหมือนเซตแรกใช่ครับเอาครับนาคาโอกะขึ้นแบบสบายๆครับดูครับมาแล้วแต่ข้ามไปเขาก็อ่านนะครับว่ายุพาเนี่ยถอยหรือเข้ามานะครับถ้าเข้ามาก็ตีสวนครับถ้าถอยก็ทิ้งครับอุ้ยแล้ววานิดาครับโดนเสิร์ฟจี้ฮะบังแรกแตกต้องเรียกเวลานอกครับห่าง2แต้มครับถึงตอนนี้ก็ยังใช้คำพูดได้ว่าสู้สนุกครับครับเต็มครับอันนี้ขนาดสโมสรเอเชียนะครับครับแหมถ้าเราบัวกังปรีเป็นไงครับโอ้โหนึกภาพนึกภาพครับคือปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับแล้วก็ให้เป็นความทรงจำของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายๆคนที่ได้ชมในสนามนะครับอีกหลายชื่อของมาแล้วก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางช่องโอเซียนทีวีปีนี้สนาม3นะครับก็ยังได้จัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับส่วนนักกีฬาชุดไหนใครที่จะติดก็ต้องลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งต้องชุดที่ดีที่สุดนะครับเอาเลยครับพรพันธ์ยกขึ้นมารัศมีกดใส่บล็อกครับรัศมีหลบเข้ากลางครับเจอบล็อกสูงครับคราวนี้ดูเขาครับโอ้เจอนาคาโอกะครับคือผีย่อมเห็นผีครับซ้ายต่อซ้ายด้วยกันต้องรู้เหลี่ยมครับเอาครับอุ้ยวานิดาครับเหมือนจะอ่านลายบอลแล้วคิดว่าจะปล่อยออกครับแต่ตัดสินใจว่าเอาใหม่ดีกว่าไม่น่าจะออกครับแต่พอขึ้นไปแล้วก็ไม่ทันครับ13ต่อ9ครับยูซานิสึขึ้นนำยูวาสกาเสิร์ฟครับยุพาตั้งสวยๆพรพันให้สั้นแล้วปัดข้ามไปก่อนครับทัดดาวยูวาสกาให้กับนาคาโอกะแต่ยอดคราวนี้มามือรัศมียังยาวครับนิดายกทิ้งไปก่อนโคโตะให้ด้านหลังไม่ข้าครับลูกนี้มาครับทัดดาวครับลูกนี้ทิ้งไม่ผ่านครับสิบสามคะแนนครับขาประภัยพันธ์ครับเสิร์ฟเอาครับบอลแรกไม่เข้าอุโคโตวิ่งนะครับโอกาสของไทยยุพาให้พรพันธ์แล้วลูกนี้ทัดดาวครับน่าลอยกับเมฆลาครับลูกนี้ขึ้นไปแล้วก็กดเต็มมือครับดูครับขึ้นรอแล้วแล้วก็ตีฉีกออกมามุมขวาครับแหมประชุมพรพันธ์ครับลูกนี้กระโดดแล้วก็แอนหลังแล้วก็เซตไปให้นาคาโอกะไอ้อ้าวครับยังได้อยู่ยุพาทันหรือเปล่าทันครับโชว์เหนียวครับโชว์เหนียวครับบะหมี่อีกครั้งนึงย้ำไปที่ใครครับคราวนี้ของเขาเอาครับใครเหนียวอีกครั้งนึงเอาแล้วโหเยี่ยมครับไล่จัด2คนชี้ลงเนี่ยนี่ครับวานิดาโคตรเรืองครับเหนียวก่อนครับจังหวะพรพันธ์แล้ววานิดานี่ลอยมาครับตีมามุมซ้ายมือครับแหมอีซี่บอกว่าออกแต่ไลจัสบอกว่าลงครับต้อง2คนไลจัส2คนชี้ลงนะครับถึงขนาดต้องเรียกเวลานอกเชียร์นี่สนุกเลยครับยามที่พักของแลนอกนี่ก็เล่นเฟซบุ๊กไปก่อนเตะตัดครับขาประพันธ์ใช้สีครับเ
บอลแรกมาสวยครับโคโตะให้นาคาโอกะเอาครับเหนียวผักข้ามไปก่อนดูครับหน้าเกมของเขาตีมาครับบริเวณด้านหน้าของยุพาขุดไม่ขึ้นครับมิซูโอะครับจะลงไปแทนโคโตะแล้วก็คาโนะครับจะลงไปแทนนาคาโอกะส่วนยูมิครับลงไปแทนคานาโกะก็รู้สึกจะหน้า3นะครับแต่ว่าทางฝั่งของไทยครับจังหวะนี้ขึ้นมาวานิดาครับกดหนักคาโนะยกขึ้นมาลูกนี้ติดบล็อกสวยครับอีกครั้งคราวนี้แต่หยอดครับยังทันครับโอ้โหบะหมี่ครับเราขึ้นตีลูกนี้ลงครับน่าตีทะแยงไปด้านซ้ายครับมันเปิดกว้างขึ้น15-12คุณโอครับชำเลืองมาที่ผู้สอนแล้วเสิร์ฟกันดาวครับนานๆครั้งแสดงว่ายังมีไฟครับสัตดาวบอลสั้นหน้าครับก็คะแนนแต้มเนี่ยอย่าเพิ่งให้ทิ้งห่างไปไหนนะครับเอาครับทัดดาวเสิร์ฟแล้วฉลับตะข่ายลงไปครับโอ้แม่บางครั้งนอกจากฝีมือแล้วต้องมีดวงหน่อยๆถ้าฟุตบอลนี่ตุงตะข่ายนี่ถือว่าเป็นประตูครับแต่ว่าถ้าวอลเลย์บอลเนี่ยฉลับตะข่ายแล้วลงแบบนี้เนี่ยถือว่าได้แต้มนะครับ14-15ครับนครราชสีมาจี้มาเหลือแต้มเดียวเท่านั้นครับหายใจรดใบหูแล้วครับแล้วเขายิงสั้นครับลูกนี้เวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับเป็นฮิซามิสึครับขึ้นนำนครราชสีมา16-14คะแนนโอ้โหแล้วนี่ครับคนนะอัดแน่นอยู่ตรงบริเวณทางเข้าครับนี่นักกีฬาทีมชาติไทยครับที่เห็นผ่านทางหน้าจอภาพก็จะมีนิสลาต้อมคำครับวิรวันคุณยพงศ์แล้วก็อนุมาสิทธิรักษ์นะครับที่เข้ามาชมเกมการขันในสนามนี่ขัดวันนานะครับวันนาน่าจะกลับบ้านที่สระแก้วครับครับขาดปลื้มจิตปลื้มจิตนี้ดูอยู่ที่บ้านครับเมื่อสักครู่นี้ถามอยู่ครับว่าSMTV ดูได้ทางไหนบ้างทางตู้เย็นได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ก็สำหรับรายชื่อนักกีฬาที่พูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะเห็นฝีไม้ลายมือครับแนะนำครับศึกไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกครับ8-12พฤษภาคมนี้เอาครับแต่หยอดข้ามไปก่อนครับโอกาสของไทยครับพรพันยกมาดัดหลังแล้วเรียบร้อยครับพัสเนี่ยครับเจ้าหมีครับรัศมีสุขมูลนี่ครับโอ้โหแล้วพรพันมาแอนตัวตอนที่บอลติดมือแล้วครับบล็อกอ่านไม่ทันเนี่ยรัศมีเสิร์ฟเบาๆครับจังหวะขึ้นมาติดบล็อกไทยโอกาสเป็นของเขาอีกครั้งครับไทยบล็อกได้ค่อนข้างดีครับพรพันเล่นจังหวะแหมแหมโดนใจเลยจริงๆลูกนี้ครับนี่ครับรับบอลด้วยสายตากันไปหมดแล้วครับผู้เล่นของญี่ปุ่นแหมเซ็ตเสร็จแล้วควงแขนด้วยครับครับเอาครับใจมาครับแบบนี้รัศมีจีมาตำแหน่งหนึ่งแล้วบอลของเขาต้องผัดข้ามไปก่อนครับยุพาให้พรพันเล่นสั้นแล้วก็เป็นแต้มครับหัตถยาบำรุงสุขครับแม่ครับคงเส้นคงวาครับหัตถยาโอ้นี่ครับพรพันให้มาสวยๆครับแล้วบล็อกเขาไม่ได้ยื่นมือขึ้นเนี่ยแม่รู้สึกว่าจะเข้าขากันนะครับครับพรพันกับได้เห็นรอยยิ้มของอัธยาบ้างแล้วครับรัศมีเสิร์ฟสายกิ่งของเขายกขึ้นมาครับ
จังหวะเคาะไปมาแล้วบะหมี่ยังติดบล็อกครับแล้ววนิดาผักพิฆาตครับยิงมาได้พรพันธ์ยกสูงถาพรพันธ์ขึ้นตียืดๆแล้วล้นหรือเปล่าล้นมาครับยังเกี่ยวขึ้นมาได้พรพันธ์จับบอลแล้วผู้ตัดสินน่าใช่แม่ลักษณะอย่างนี้นะครับครับลักษณะแต้มแรกเนี่ยขออภัยครั้งแรกเนี่ยได้เป็นการบล็อกฟาวบล็อกเนี่ยไม่ครับบล็อกไม่ฟาวครับเดี๋ยวดูต้องดูก่อนฮะเนี่ยครับลักษณะการบล็อกนะครับเมื่อบล็อกแล้วเนี่ยลงเล่นจะได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้แล้วให้สั้นครับลูกนี้มายุพาครับยังทิ้งบอลขึ้นสูงไว้ได้แล้ววานิดามาแล้วตีลูกนี้เกี่ยวขึ้นมายังแก้ไขไปก่อนครับโอกาสของไทยพรพันธ์เลือกให้ด้านหลังเขาก็รองไว้ได้ครับยังอยู่ครับทิ้งไว้ก่อนโอ้โหแม่ครับมาแต่ว่าโอ้บะหมี่ครับนี่ก็พยายามกันอย่างเต็มที่เลยครับเชื่อว่าการเล่นในเกมนี้ทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยที่อยู่ข้างสนามนี้คันไม้คันมือแน่นอนครับอยู่มีเสิร์ฟพรพันธ์ให้มาด้านหลังแล้วก็เรียบร้อยครับหัตถยาฉีกตัวออกมาแล้วตีได้ดีครับ18ต่อ18คะแนนนี่แหละครับหัตถยาครับไหลหลังยาวๆครับแล้วทิปบอลลงไประหว่างตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6วนิดาโคตรเรือครับเสิร์ฟเราต้องชกข้ามไปก่อนครับยุพาทิ้งสูงให้กับพรพันธ์จังหวะนี้จากแดนหลังแล้วหุยกดครับพรพันธ์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยกมาหัวเสาถาพันธ์เขาก็ยังเหนียวครับต้องแก้มาก่อนพรพันธ์ยกขึ้นมารัศมีเคาะเบาๆติดตะข่ายล็อกมาเขาก็ยังได้ครับยุพาพรพันธ์เล่นสั้นจังหวะนี้ต้องชนครับเหนียวทั้งคู่ปลายทางอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นของทางอิสามิสึครับโอ้โหแม่ย่อตัวรับไม่ทันครับเจ้าหมีครับนี่ครับมิซูโอนี้ฉีกออกมาด้านซ้ายครับแม่กองเชียร์เชียร์กันสนั่นครับโอ้แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผู้เล่นตัวหลักของอิสามิสึว่าฟอนพันมาเซตนี้ทำช่วยทีมได้เยอะครับแล้วล้นมาเอาครับโอกาสเป็นของอิซามิสึนะเกาโอกาสตีติดบล็อกเอาครับเขารองแล้วกวักมาไม่ทันครับสองภาษาครับโออัธยาครับกับบะหมี่ครับ19ต่อ19คะแนนครับนะเกาโอกาสตีไปติดบล็อกบะหมี่ครับนี่ครับปลาดิบเจอบะหมี่ต้มยำซะแล้วครับท่านผู้ชมอัธยาครับเสิร์ฟบังแรกชิดแล้วอุ้ยนาเกาอาครับขีดเปลี่ยนมุมครับไปอยู่ฝั่งซ้ายแก้ทันทีเลยครับครับแหมผู้เล่นก็มีความสนุกสนานในการเล่นเลยนะครับสังเกตแบบทีมไทยอาจจะเป็นทีมเดียวในโลกได้ไม่ได้ยิ้มไว้ก่อนใช่ครับแหมแต่ก่อนต่างชาติก็มองว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าตอนหลังต้องมาดูนะไทยสไตล์ครับเล่นไปยิ้มไปทักดาวมากจังหวะนี้เขาก็เหนียวพรพันธ์วิ่งมาให้กับถาพันธ์ตีอู้ยุพายืนถึงตำแหน่งครับเหนียวครับถาพันธ์ตีเอาครับยัดเข้าตัวซายากิแล้วไปไกลบอลสามอ้าวไม่ได้ครับแบบนี้โอ้แม่เนี่ยครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญนี้มาที่ยุพาครับตำแหน่งยืนในการรับบอลครับแล้วทุกคนก็ช่วยกันได้ดีฮะเราเห็นไม่บ่อยนะครับที่ทีมญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับการสื่อสารภาพแล้วโอ้โหเอาครับมันก็ได้เปิดสวยเจอบล็อกทัดดาวครับนากาโอกะตีลูกนี้เอาครับเกี่ยวเข้ามาได้ครับวนิดารัศมีกดของเขายกมาหัวเสาแล้วตีฉีกออกมาด้านขวามือครับแม่ตำแหน่งที่4รู้สึกจะเป็นจ้องหมีนะครับ
21ต่อ20คะแนนครับนุชาไม่สวยขึ้นนำเซตนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาครับยุพาแล้วอู้เสียจังหวะไปนิดนึงครับพรพันธ์แม่ช่วงแต้มสำคัญครับ22ต่อ20นะโอ้โหเป็นไงครับคือมาถึงตรงนี้ไม่ได้มองผลแพ้ชนะแล้วครับได้เห็นขีดความสามารถของนักกีฬาไทยขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเมื่อวานอุณหภูมิในสนาม150วันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้ต้องไป159ครับโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีกนะคนดูนะครับหลายคนก็ไม่เชื่อว่านครราชสีมาเนี่ยวันนี้จะเล่นได้ดีถึงเพียงนี้นะครับเนี่ยครับมาแล้วครับแม่ทุมมาแจกอะไรครับนะครับขนมครับแม่แจกขนมนี่ครับก็เป็นผู้จัดการทีมใช่ครับบางคนตามเชียร์ทีมชาติไทยเนี่ยมาหลายปีนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงสักครั้งเลยวันนี้ตัวเป็นๆครับกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนึงครับบอลแรกห่างพรพันธ์ยกขึ้นมาแล้วสมีกดลูกนี้แล้วอย่างไรครับเป็นแต้มของเขาไม่ได้ครับอีกครั้งโอ้โหคนสามเจ้าหมีบอกเอาใหม่ยุพาเปิดสวยครับพรพันธ์ยกมารัศมีวางข้างไปก่อนเขาจัดหนักแต่ว่าไปเจอบล็อกครับแล้วเป็นบะหมี่ครับโอ้ตอนนี้บะหมี่ก็บล็อกนาเกาค่ะครับโอ้คราวนี้เป็นมิสกายูมีครับเห็นบะหมี่ตัวเตี้ยๆเนี่ยครับแต่ว่าบล็อกเกือบ300เซนนะครับโอ้จำค่อนข้างสูงแล้วเขาขึ้นตรงครับเดียวๆเลยครับบะหมี่ยิ้มนี่ครับเอาเลยครับคนเสิร์ฟนาคาโอกาครับ24ต่อ21ครับเป็นแมตช์พอยต์ของฮิซามิสึเอาครับยุพาเปิดสวยแล้วรัศมีกดครับมาไปเข้าตัวผู้เล่นของทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วจังหวะนี้ไทยยังรองไว้ได้ยุพาใครมารัศมีตีติดบล็อกครับโอ้แม่แต่อย่างนี้ต้องปรบมือให้ครับสำหรับทีมนครราชสีมาเนี่ยครับจังหวะที่ขึ้นมาแล้วไปเจอบล็อกของญี่ปุ่นครับก็จบเกมการแข่งขันไปฮะเป็นฮิซามิสึสปริงครับจากญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะนครสีมาไป3ต่อ0เซตครับ25ต่อ18 25ต่อ18และ25ต่อ21คะแนนครับก็นครสีมาได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยฐานะอันดับ2ขณะที่ฮิซามิสึสปริงครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม